ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นวิธีการของงานศิลป์ครับเป็นสาระความรู้วันนี้ก็ของช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดวันนี้มาแนะนำวิธีการเพ้นลายไม้สวยๆครับที่ผนังนะครับเป็นผลงานที่สุดยอดเลยนะครับนี่ครับเราไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปดูคนทำว่ามีสวัสดีครับคุณกูโตสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับคุณกูโตอันนี้เป็นงานเพ้นงานเพ้นเพ้นลายไม้นะครับนี่ครับดูไปเรื่อยๆครับนี่ตัดก่อนเราก็ต้องรองพื้นใช่ไหมครับใช่ต้องรองพื้นนะครับเราก็มีสีรองพื้นครับสีรองพื้นก็เป็นสีอะคริลิกหรือว่าภาษาทางบ้านเราก็เรียกว่าสีทาบ้านล่ะครับนี่ครับดูครับดูไปเรื่อยครับตอนนี้ในการเพ้นนะครับเราจะเพ้นช่วงที่เราจะยังไม่ให้สีพื้นมันแห้งสีพื้นนี่ก็จะเพิ่งแห้งใช่อย่าเพิ่งแห้งถ้าแห้งแล้วทาทับอีกสีมันจะเพี้ยนนะครับสีพื้นอันนี้เป็นลายประสบการณ์การทำของคุณกูโต้นี่ก็10กว่าปีแล้วนะในเรื่องของงานศิลปะทำประเภทนี้บ่อยไหมครับหรือยังไงนานๆก็นานๆทีสุดยอดนะครับฝีมือมากเลยครับนี่ผลงานเพราะว่ามันเป็นงานตามลูกค้าบางทีเขาอยากได้ลักษณะยังไงคนเราไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นลายไม้เป็นลายอะไรครับนี่อันนี้จะทำไม้สักครับโอ้ลายไม้สักสุดยอดเลยครับนี่อันนี้ทำไม้สักก็ทำได้ทุกไม้ไม้นะครับก็มีไม้ประดูครับนะครับไม้สนไม้อะไรทำได้หมดนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของสีแล้วก็ลายใช่ไหมครับสีแล้วก็มีมันก็ต้องเรียนรู้ครับ ดูวิธีการดูเรียนรู้อันนี้ก็ง่ายๆนะครับสีน้ำตาลลักษณะนี้ก็ใช้สีเหลืองผสมสีแดงสีเหลืองเยอะหน่อยแล้วก็สีแดงลงนิดนึงแล้วก็ใช้สีดำหยดลงนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำตาลครับแล้วก็ม้วนใส่เลยถ้าอยากให้เข้มหน่อยก็เพิ่มความเข้มของสีเข้าไปนะครับแล้วก็อยู่ที่การบิดนะครับบิดแปลงนี่มันจะเป็นลายแปลงพอดีบิดแปลงแล้วเราก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับว่าไม้นี่ใช่ไม้มันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับสังเกตธรรมชาติต้องสังเกตธรรมชาติของลายไม้นี่ครับเป็นเทคนิคก็ต้องมือก็ต้องเบาแล้วก็หนักตามลักษณะถ้าอยากเรียนต้องมาหาคุณครูโตได้ฝึกให้ครับนี่เลยครับมีคอร์สไหมครับมีคอร์สไหมครับฝึกให้มีคอร์สไหมก็ยังไม่ได้คิดเลยยังไม่คิดเนาะแต่ดูไปแล้วถ้าสนใจนะครับก็สอนได้สอนได้นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะดูส่วนนั้นดูนี่ครับคุณกูโตอยากให้เป็นนะครับเพราะว่าคุณกูโตนี่คือตัวนี้คือทำเป็นแบบลักษณะ3มิติใช่ไหมครับใช่อ๋ออันนี้จะทำเป็น3มิติดูครับครับดูจะให้มันลึกเข้าไปจะลึกลงเนาะลึกเข้าไปเอออันนี้ยังไม่ได้ลงน้ำมันทาไม้เสร็จแล้วเราจะลงน้ำมันทาไม้มันจะเงาใช่ไหมครับใช่แต่ว่าก่อนลงน้ำมันทาไม้เราต้องแอร์บัดแอร์บัดนี่คืออะไรการพ่นสีอ๋อพ่นอีกครั้งนึงนะครับพ่นนี่คือหมายว่าให้มันเนียนให้มันนุ่มครับครับนุ่มแล้วก็เราจะทำให้เป็น3มิติก็คือให้มีความลึกเข้าไปมองอย่างนี้ก็ใช่เลยครับเป็นแอร์บัดครับมาเรียนรู้งานรอบแรกเอ๊ะสุดยอดครับรอบแรกมองไกลๆนี่สวยมากเลยมาใกล้ก็ยังสวยไม้เราจะใช้เป็นไม้จะไม่เป็นแผ่นใหญ่ทีเดียวจะเป็นหลายๆแผ่นอ๋อเป็นไม้เป็นแผ่นมาถ้าไม้สักแผ่นประมาณนี้ก็แพงนี่นะครับเวลาเราทำเราก็ลงสีพื้นครับลงสีพื้นอันนี้คือลงสีพื้นข้างล่างส่วนที่มันหยดไปอะไรก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะว่าข้างล่างเราจะเพ้นอีกนะครับเราจะเพ้นอีกลักษณะหนึ่งก็คือให้มีความลึกเข้าไป
ความลึกเข้าไปเนาะมันเป็นต้องเรียนรู้ยาวนานเวลาสียังไม่แห้งครับนี้นะฮะอ๋อต้องทาตอนสียังไม่แห้งเวลาสียังไม่แห้งถ้าเราจะทำตาไม้ดูนะครับดูตาไม้ครับเติมแป้งเข้าไปนะครับอันนี้คือวิธีการทำตาไม้ครับดูครับแล้วก็เนี่ยฮะครับบิดแป้งนะครับบิดแป้งครับเห็นไหมครับบิดแป้งบิดแป้งบิดนี่เลยครับตาไม้นี่ครับสีพื้นยังไม่แห้งนะครับนี่ปัดไปเรื่อยๆนี่ก็ลงมาแล้วนี่เป็นแล้วอันนี้ก็ใช้ความเบาของมือเพราะอันนี้เป็นไม้คนละแผ่นนะครับนี่มันจะไม่ต่อกันมันจะไม่ต่อเนื่องเราทำไม้เป็นลายๆแผ่นเหมือนกับเราเอาไม้มาแปะไว้นี่ครับก็เพี้ยนขึ้นไปผลงานที่แบบสุดยอดครูโตวันนี้มาให้ดูสาระความรู้ในเรื่องนี้ครับการทำเพ้นสีเขาเรียกเพ้นอะไรนะครับครูโตอันนี้เพ้นเขาเรียกเพ้นลายไม้นะเพ้นลายไม้สีอะคริลิกสีน้ำบ้านเราเนี่ยแพงไหมครับสีน้ำเนี่ยขนาดถัง 3.75 ลิตรนี่ก็300ไม่แพงไม่แพงแต่ผลงานออกมานี่มันมูลค่าสุดยอดเลยครับก็ลักษณะคนชอบถ้าคนชอบไม้เขาก็โอ้สวยสวยครับผมมองมาไกลๆนี่สุดยอดเลยดูยาวๆครับดูยาวๆตัวนี่ครับครับใครอยากเรียนรู้ก็เบอร์โทรศัพท์คุณกุโตะเบอร์อะไรครับจำได้ไหม0953044776นี่ติดต่อคุณกุโตะครับต่อได้เลยครับทั้งทำรับทำก็รับอยู่ครับแต่ว่าต้องดูเวลาว่าถ้าได้เรียนรู้นี่ก็ได้เรียนรู้ก็มาได้เลยโทรได้คุยได้ใช่ได้เลยไม่ใจไม่จำเป็นเนี่ยเอาใจมาเออช่วยกูโตก็เอาใจมาครับมาเรียนแนะนำเลยครับไม่หวงบอกเทคนิคบอกอะไรทุกอย่างนะครับสาระความรู้ดีมากเลยครับวันนี้ครับสุดยอดการทำเพ้นท์สวยๆครับเพ้นท์ลายไม้แต่ว่าตัวนี้ถ้าเพ้นท์ธรรมดามันก็ถ้าไปได้ว่าจะทำเป็นสามมิติเป็นสามมิติเนาะเพราะว่าเพ้นท์ธรรมดาก็ง่ายไปครับคราวนี้ลักษณะที่ว่าสีมันจะเยิ้มนะครับแล้วว่ามันมีความเหลวของเนื้อสีนี่เราก็มาปัดทีหลังมาปัดทีหลังก็ได้ใช่ปัดทีหลังไปครับปัดทีหลังอันนี้เป็นพื้นปูนเก่ามันก็เลยมีความเข้มของสีไม่เหมือนกันใช่ไหมครับยิ่งดียิ่งขังใช่ไหมยิ่งนานยิ่งขังยิ่งนานยิ่งขังอันนี้เวลาเราแอร์บัดให้มันนุ่มเสร็จแล้วเวลาเราลงน้ำมันทาไม้มันก็แยกไม่ออกครับแยกไม่ออกกันแล้วกันบางคนเข้ามาต้องเข้ามาจับครับต้องเข้ามาจับดูนะครับสุดยอดสุดยอดเลยถ้ามันสีมันย้อยแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆก็มาปรับแต่งนี่คือวิธีการทำตาไม้ยอมยอดฝึกได้ทำอย่างอื่นล่ะครับเป็นการเขียนอย่างอื่นก็มีเขียนได้หมดเลยก็ขึ้นอยู่กับถ้าลูกค้าต้องการแบบไหนก็เขียนได้ปั้นเป็นต้นไม้นะครับปั้นเป็นลายไม้ปั้นเป็นต้นไม้ได้หมดครับได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างงานศิลป์งานศิลปะงานประติมากรรมพร้อมแนะนำด้วยพร้อมสอนให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่มาเลยมาที่บ้านยิ่งสอนให้เลยใช่ไหมใช่มาเลยมาที่บ้านนี่สอนให้เลยเขาบอกว่าทำไมคนที่ทำงานศิลปะทำไมชอบหวงวิชาไว้ของผมไม่หวงนะครับไม่หวงมาได้เลยมาที่วาริศนี่แหละวาริศชภูมิครับหรือว่ามาที่โรงเรียนวาริศวิทยาอำเภอมาเรียนที่โรงเรียนก็ได้เรียนที่โรงเรียนก็ได้ครับคุณกุโตะอันนี้ก็ฝึกทุกศิษย์โดยปกติแล้วผลงานแบบนี้เนี่ยเขาคิดตารางเมตรเท่าไหร่ครับคุณกุโตะผมยังไม่ได้เคยที่จะคิด300-400เนาะประมาณนั้นเนาะแต่โดยบางครั้งนี่ผมเคยเห็นเพราะว่าบางทีเจ้าของบ้านเข
เขาก็อยากจะได้ที่มันละเอียดมากๆครับครับแล้วเขาก็เพิ่มค่าใช้จ่ายให้ส่วนมากก็เป็นเพื่อนกันเป็นช่วยเพื่อนอะไรลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าคิดก็คงไม่แพงหรอกครับครับครับสุดยอดครับแต่ส่วนมากเพื่อถ้าประทิดไปรับมาเจ้าของบ้านจะซื้ออุปกรณ์ให้เราก็คิดแต่ค่าแรงค่าแรงครับเล็กน้อยเดี๋ยวผมได้เดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะชวนคุณโตไปชมที่บ้านให้เลือกเอาเลยสุดยอดครับนี่ครับดูครับรวมครับแต่ต้องมองไกลมองไกลครับสุดยอดถ้างานเสร็จมันจะดูแล้วมันจะลึกเข้าไปนะครับจะลึกลงไปเลยมันจะลึกมองแล้วให้ลึกคุณโตยืนตรงนั้นแหละนี่ยังนี่ถ่ายก่อนถ่ายรูปเยี่ยมยอดเลยครับเอาคุณโตมาแต่เช้าขอบคุณมากมาตั้งแต่ตอนคุณโตครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณอย่างสูงนี่ครับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องงานศิลปะพร้อมเชิญเลยนะครับถ้าใครสนใจนี่ครับมาที่โรงเรียนวาลิวิยาปากเลยครับปากเลยภูมิจังหวัดสกลนครครับพร้อมที่จะแนะนำให้ไม่ว่าเป็นการเพ้นการปั้นนะครับปั้นต้นไม้นะครับขั้นตอนการทำทุกอย่างไม่ห่วงนะครับมีวิชาอะไรถามมาหมดเลยมาเลยได้ตอบได้หมดสอนได้เลยครับผมสุดยอดสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ครับสุดยอดเลยครับเนี่ยงานศิลปะก็วันนี้มาให้ดูงานสาระความรู้ในเรื่องของการออกแบบลายไม้ที่ผนังสุดยอดครับเป็น3มิติครับยอดช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดก็มาให้ทุกท่านรู้เห็นนะครับเห็นกับมือเลยเห็นกับตาสุดยอดเป็นผลงานที่สุดทึ่งครับสุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ